ทีนี้มาขึ้นมงคลที่31ว่าตะโตจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิกิริยาเอตัมมังคลมุตตมังตะบะก่อนเลยนะว่าอินทรีย์สังวรชื่อว่าตะบะในที่นี้เพราะคำว่าตะบะหมายถึงว่าเผาบาปธรรมนะตะโตหรือตะบะในที่นี้หมายถึงเผาบาปธรรมเป็นชื่อของอินทรีย์สังวรเพราะเผาอภิชาและโทมนัสเป็นต้นคำว่าตบะมีสองในนะอีกในหนึ่งวิริยะชื่อว่าตบะหรือความเพียรชื่อว่าตบะเพราะคำว่าตะโปเนี่ยนะตบะตัวนี้นี่มีสองในในแรกหมายถึงอินทรีย์สังวรก็คืออินทรีย์สังวรศีลน่ะนะเป็นชื่อของสตินั่นเองนะสติที่เกิดขึ้นสังวรไม่ให้อภิชากับโทมนัสไหลผ่านมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่สองก็ชื่อว่าความเพียรเพราะว่าเผาความเกียจคร้านบุคคลผู้ประกอบด้วยตบะเหล่านั้นท่านเรียกว่าอาตาปีตบะนี้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอภิชาละโทมนัสเป็นต้นแล้วก็ยังเป็นเหตุให้ได้ฌานอันคำว่าตบะตรงนี้เอาทั้งสองในเลยนะทั้งอินทรีย์สังวรและความภาคเพียรพยายามการที่เรามีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเป็นการห้ามราคะห้ามโทสะไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆในขณะเดียวกันวิริยะความภาคเพียรพยายามที่ไม่เลิกไม่ราอันนั้นก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานนั้นคำว่าตะโปหรือตะบะในที่นี้สรุปได้สองในว่าอินทรีย์สังวรกับความเพียรนะความเพียรชื่อว่าตะบะอินทรีย์สังวรนะเป็นการปิดไม่ให้บาปไหลเข้ามาในทวาร6ในขณะเดียวกันนั้นบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดขึ้นบุญใดที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามพอกพูนให้มียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนั้นแหละเป็นตบะตบะหมายถึงความเพียรมงคลข้ออินทรีย์สังวรเนี่ยนะชื่อว่าเป็นมงคล นั้นก็ผู้การนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในคำว่าอินทรีย์สังวรมากไม่รู้ว่าศรัทธาอย่างไรผู้การสำคัญแค่ไหนอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเนื่องอินทรีย์สังวรนี่นะฮะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานทีเดียวนะฮะเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอินทรีย์สังวรนะฮะก็จะสุจริต3ก็ไม่มีนะฮะแล้วก็การที่จะไปเจริญธรรมะชั้นสูงสติปัฏฐานหรือว่าโพชฌงค์ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะอินทรีย์สังวรนี่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยนะถ้าผู้ใดยังไม่เริ่มต้นด้วยอินทรีย์สังวรใครไม่รู้จักอินทรีย์สังวรนี่นะครับผู้นั้นจะไม่มีทางที่จะเป็นสุจริต3ได้เลยนะอินทรีย์สังวรเนี่ย เพื่อเป็นการที่จะทำให้เป็นมโนสุจริตได้ก็เพราะว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยครับอินทรีย์สังวรทั้งบอลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับเพื่อสังวรเนี่ยไม่ให้บาปอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเพราะว่า เราเนี่ยนะจะถูกโจรปล้นอยู่เรื่อยนะฮะท่านว่าอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะฮะเมื่อเข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกิดอกุศลเนี่ยทุกแทบทุกครั้งไปนะถ้าเราไม่มีเราไม่รู้จักสังวรนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้จักสังวรนะฮะไม่ปล่อยให้จักขุนศรีไปในรูปทั้งหลายท่านกล่าวไว้ในปารัปสริยสูตรนี่นะท่านบอกว่าอันหนึ่งบุคคลไม่รู้จักห้ามจักขุนศรีไปในรูปทั้งหลายเขาไม่เห็นโทษทุกย่อมเกิดแก่เขาถ้าเขาไม่รู้จักห้ามคิวหินสีไปในรถต่างๆเขาย่อมเพลิดเพลินไปในรถด้วยตัณหาด้วยกำหนัดในรถความคิดที่จะกำจัดความทุกข์ย่อมไม่มีแก่เขาหรือว่าถ้าเขาไม่รู้จักห้ามมนินสีหรือใจเนี่ยไปในธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยนะทุกย่อมเกิดแต่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรเนี่ยบอกไว้เลยว่าให้ห้ามนะให้ห้ามไม่มีตัวตนนะครับเขาไม่พระองค์ไม่ได้บอกเลยว่าทำอย่างนี้จะเป็นตัวตนทำไม่ได้ไม่ใช่เลยท่านบอกให้ห้ามเลยนะจากขุนศรีเนี่ยตาเนี่ยสมควรดูไหมก่อนอื่นต้องสติมาก่อนเลยนะว่าสิ่งนี้สมควรดูไหมนะสาธกะสัมปชัญญะต้องมาก่อนเลยถ้าหากว่าสติมาทันนะไม่สมควรดูก็อย่าดูแต่ถ้ามันเผชิญจำเป็นต้องดูนะก็ต้องเข้าไปในเรื่องโยนิโสมนสิการละนะเพราะเขาไปสังวรในลักษณะโยนิโสมนสิการท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรนั้นนะจัดการกับมันได้สองอย่างหนึ่งจัดการด้วยสติก่อนนะถ้าสติยังไม่ไหวนะครับก็ต้องโยนิโสมนสิการ
พราะฉะนั้นสติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นทำกรรมขาวกรรมดำเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าควรดูไหมควรได้ยินไหมนะควรทำไหมเนี่ยสติเขาจะมาบอกก่อนเลยนี่เป็นการสังวรอันดับแรกเลยนะครับเมื่อต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามันเลยเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่ก็ต้องคนที่จะต้องรู้จักการเจริญสมถะพอสมควรทีเดียวนะฮะถ้าคนไม่รู้จักการเจริญสมถะนะฮะไม่มีทางครับโยนิโสไม่เป็นนะครับถ้าสมมติว่าท่านเห็นปฏิฆะหรือสุภานิมิตนี่นะฮะจิตต้องเป็นไม่โทสะก็โลภะนี่ใช่ไหมถ้าท่านไม่เอาเรื่องของสมถะเข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็โยนิโสไม่เป็นถ้าเห็นอะไรของสวยๆงามๆนี่นะจิตก็ต้องเป็นโลภะไปแล้วแต่ท่านโยนิโสไปในเรื่องของปฏิกูลนะก็จะทำให้เป็นการสังวรอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสังวรนี่มี2ขั้นท่านกล่าวไว้เลยนะในปาราสริยอัตถกถาไพเราะมากแล้วไปอ่านดูนะครับท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนโดยแท้ท่านว่าอย่างนั้นเลยนะครับนั้นถ้าผู้ที่มีอินทรีย์สังวรหรือมีสติเนี่ยนะอันที่จริงอารมณ์บอกเราหมดแล้วว่าอันนั้นเป็นเครื่องหมายของอะไรต่อไปใช่ไหมเพราะว่าอภิชฌาจะเกิดในสุภานิมิตคือสำคัญในอารมณ์นั้นว่างามโทมนัสจะเกิดในปฏิฆานิมิตอารมณ์นั้นน่าขัดเคืองถ้าไม่พิจารณาก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะนั้นอารมณ์เนี่ยนะบอกเลยถ้าสุภานิมิตอันนั้นเนี่ยควรจะตามมาด้วยอะไรใช่ไหมว่าอารมณ์เนี่ยสุดยอดของอารมณ์นี้ทำให้เราทำบาปได้ขนาดไหนถ้าในแง่อภิชฌานะในแง่ราคะถ้ามันกำเริบขึ้นกำเริบขึ้นถ้าในด้านโทสะเมื่อเราเห็นแล้วไม่ชอบนะที่สุดเนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะไปนำสู่กายทุจริตหรือวจีทุจริตหรือบาปอกุศลอันอื่นๆอีกก็เราดูจากอารมณ์ก็สามารถมนสิการได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นนะก็หวังอย่างเดียวว่าคงไม่จุติในตอนนั้นใช่ไหมเพราะถ้าจุติในตอนนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้คติ2คือนรกกับเดรัจฉานถ้าถือโดยอภิชฌากับโทมนัสเพราะฉะนั้นโอตตัปปะอันนี้ต้องมีเป็นก่อนนะว่าอินทรีย์สังวรที่ผู้สำรวมได้นะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้เพราะโอตตัปปะนี้เกิดขึ้นมาเลยว่านี่ถ้าเราเผลอดูอย่างนี้ไปบ่อยๆถ้าจุติในตอนนี้ควรจะเกิดที่ไหนนั่นนะควรจะเกิดที่ไหนอันนั้นโอตตัปปะก็จะเกิดขึ้นมาใช่ไหมศึกษาพระธรรมขนาดนี้ยังปล่อยให้อกุศลเกิดขนาดนี้อีกหรือถ้าหมั่นมนสิการแบบนี้หิริก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะนี่จะช่วยทำให้อินทรีย์สังวรของเราเนี่ยดีขึ้นมีกำลังมากขึ้นหมั่นมนสิการเอาไว้บ่อยๆเถอะอันนั้นแหละเป็นอินทรีย์สังวรอย่าลืมนะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของอินทรีย์สังวรเพราะตัวอินทรีย์สังวรเป็นชื่อของสติสตินี้หมายถึงรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงทั้งธรรมที่มีโทษทั้งธรรมที่ไม่มีโทษทั้งธรรมดำธรรมขาววิบากแห่งธรรมดำธรรมขาวเป็นต้นเนี่ยสติเนี่ยจะรู้แบบนั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยสีแล้วก็พอเรียกว่าชื่อว่ามีสติสังวรแล้วไม่พอพันสตินั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยระลึกถึงกุศลกรรมบถและอกุศลกรรมบทเป็นต้นเพราะการถือโดยสุภานิมิตนะจะล่วงกรรมบทข้อใดได้บ้างในระยะยาวถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตจะล่วงอกุศลกรรมบทอะไรบ้างในระยะยาวเราต้องฝึกคำนวณลักษณะนี้เนี่ยนะเพราะถ้าล่วงอกุศลกรรมบทแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เป็นแน่ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้าเป็นแน่เนี่ยนะทำลายประโยชน์ทั้งปวงของเราทั้งหมดอันผู้ที่หมั่นระลึกได้แบบนี้นั่นแหละเรียกว่ามีสติเนี่ยนะมีสตินั้นความเป็นพหูสูตรนั่นแหละช่วยในด้านการมีสติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้โทษของการปล่อยตาให้สอดสายหารูปอันเป็นที่รักปล่อยหูไปหาเสียงที่ไพเราะสนอโสดที่เราต้องการถ้าไม่รู้ทุกรู้โทษเนี่ยก็นับว่าอันตรายมากเนี่ยนะอันตรายต่ออะไรรู้ไหมอันตรายต่อพรหมจรรย์อันตรายต่อไตรสิกขาของเราไตรสิกขานี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เราควรรับจากพระพุทธเจ้าพอเราไปเผลอปล่อยทวารเหล่านี้นะสิกขา3เสียหายหมดในโคปาลกสูตรนั้นกล่าวตาหูจมูกลิ้นกายใจประดุจแผลนะจะต้องรักษาประดุจคนปิดแผล
ท่านบอกว่านายโคบาลผู้โง่เขลาเวลาโคมีแผลก็ไม่ยอมปิดแผลให้โคเพราะฉะนั้นพวกแมลงวันก็มาไต่ตอมแล้วก็ปล่อยไข่ค้างก็คือไข่แมลงวันเนี่ยใส่ไปแผลไอ้ไข่อันนั้นเนี่ยกลายเป็นหนอนมันก็ชอนชัยไปเรื่อยโคก็ถึงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะออกเป็นน้ำนมได้ในที่สุดโคนั้นก็พร้อมในที่สุดโคก็ตายเขาก็เสื่อมจากปัญจโครสฉันใดผู้ที่ไม่สามารถรู้จักปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยที่ห้ามบาปอกุศลให้เข้ามาในทวารเหล่านี้คนเหล่านั้นก็จะเสื่อมจากเบญจธรรมหรือธรรมขันธ์5ธรรมขันธ์5ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะธรรมะ5อย่างนี้เรียกว่าธรรมขันธ์5กองแห่งธรรมะ5ประการอันอินทรีย์สังวรนี้ก็สำคัญส่วนความเพียรนะตบะที่เรียกว่าความเพียรก็สำคัญเพราะว่าตัวความเพียรอันนี้เป็นตัวกำจัดบาปแล้วก็เป็นตัวเพิ่มพูนบุญถ้าหากว่าผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะรับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเนี่ยนะแสดงว่ากรรมฐานไหนอ่อนกายานุปัสสนาหรืออสุภกรรมฐานอ่อนถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตเนี่ยอะไรอ่อนเมตตาอ่อนเนี่ยนะเมตตาอ่อนหรือเวทนานุปัสสนานี่อ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจากอารมณ์เนี่ยบอกได้เลยว่าในที่สุดจะล่วงไปสู่อะไรแล้วก็อ่อนในเรื่องอะไรกรรมฐานอะไรไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักไตรครวญนักพิจารณามากๆก็จะเห็นเลยว่าอินทรีย์สังวรกับความเพียรนั้นเป็นตบะที่เป็นมงคลจริงๆเป็นเหตุแห่งความเจริญเพราะว่าคุณธรรมชั้นตบะตัวนี้เนี่ยแปลง่ายๆหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้อย่างนี้จตุปาริสุทธิศีลดีเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นอาหารของสุจริต3สุจริต3เป็นอาหารของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นอาหารของโพชฌงค์7โพชฌงค์7เป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรตัวนี้ก็เท่ากับกล่าวสุจริต3หรือจตุปาริสุทธิศีลเรียบร้อยแล้ว